สัตว์แต่ละชนิดนั้นล้วนมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอันเกิดจากวิวัฒนาการเพื่อการเอาตัวรอดในธรรมชาติเป็นการปรับตัวท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและเป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างเอาไว้หลายชนิดมีประสาทสัมผัสพิเศษไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นการสัมผัสการได้ยินการรับรสหรือการได้กลิ่นเหล่านี้ทำให้พวกมันนั้นสามารถหาอาหารหลบหนีศัตรูและดำรงเผ่าพันธุ์เอาไว้มาจนถึงปัจจุบันคลิปนี้อับดุลไททูบขอนำเสนอเรื่องราวของสัตว์10ชนิดที่มีประสาทสัมผัสพิเศษไม่เหมือนใครหลายชนิดเราพบเห็นมันทั่วไปแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับว่าพวกมันมีความสามารถอันน่าทึ่งเกินคาดไปติดตามกันครับหนึ่งผึ้งมี GPS นำทางส่วนตัวเป็นที่ทราบกันดีว่าผึ้งจะใช้ชีวิตโดยการบินออกไปจากรังไปเกาะตามดอกไม้เพื่อกินน้ำหวานและเกสรดอกไม้เป็นอาหารแต่การที่ผึ้งจะกำหนดทิศทางในการบินไปยังที่ต่างๆได้นั้นพวกมันจะต้องใช้ประสาทสัมผัสพิเศษอย่างการรับรู้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกด้วยเกิดจากโลหะที่อยู่ภายในช่องท้องหรือที่เรียกกันว่าแมกนีไทต์ซึ่งตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโลกทำให้ผึ้งสามารถจดจำเส้นทางในการหาอาหารรวมถึงจดจำแหล่งอาหารและตำแหน่งของรังได้อย่างแม่นยำโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าโลกเป็นตัวนำทางราวกับมี GPS ติดตัวอยู่ตลอดเวลา 2. จมูกของช้างได้กลิ่นแหล่งน้ำการที่ช้างมีจมูกใหญ่โตนอกจากจะใช้หายใจคว้าอาหารสิ่งของหรือใช้แสดงท่าทางในการสื่อสารกับฝูงของพวกมันด้วยกันเองแล้วจมูกของช้างยังมีความสามารถในการดมกลิ่นที่ดีมากเนื่องจากมีเซลล์รับกลิ่นอยู่ภายในงวงนับล้านเซลล์ทำให้ช้างสามารถได้กลิ่นของน้ำหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติได้ในระยะไกลกว่า20กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะที่ไกลพอๆกับสุนัขโดยช้างจะทำการขยับงวงไปมาเพื่อตรวจจับกลิ่นประสาทสัมผัสพิเศษนี้ช่วยให้ช้างสามารถหาแหล่งน้ำได้ง่ายขึ้นและดำรงชีวิตในป่าได้3. แมงมุมกระโดดมองเห็นภาพแบบพาโนรามาแมงมุมกระโดดถือเป็นหนึ่งในกลุ่มแมงมุมที่มีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นดีที่สุดเมื่อเทียบกับแมงมุมวงอื่นๆโดยลักษณะพิเศษที่พบได้ในแมงมุมกระโดดคือดวงตา8ข้างที่เรียงต่อกันเป็นแนวยาวบริเวณหัวซึ่งแตกต่างจากแมงมุมวงอื่นๆที่มีดวงตาเรียงซ้อนกันเป็น2แถวด้วยตำแหน่งตาของแมงมุมกระโดดนี้จึงทำหน้าที่เหมือนกล้องถ่ายรูปโหมดพาโนรามาทำให้สามารถมองเห็นสิ่งรอบตัวได้เกือบ360องศารวมถึงมองเห็นเหยื่อและศัตรูได้ง่ายแมงมุมกระโดดจึงมีความได้เปรียบในการล่าเหยื่อและหลบหนีนักล่าอันเป็นความสามารถที่เกิดจากการมองเห็นแบบพาโนรามานั่นเอง 4. งูดมกลิ่นด้วยลิ้นงูนั้นสามารถตรวจจับกลิ่นได้ด้วยลิ้นของมันพฤติกรรมการแลบลิ้นของงูจะเป็นการรับรู้กลิ่นในโมเลกุลอากาศและพื้นดินที่ถูกปล่อยออกมาโดยสัตว์ตัวอื่นและส่งต่อไปยังต่อมรับกลิ่นบริเวณเพดานปากที่เรียกว่า Jacobson's organ ดังนั้นงูจึงได้กลิ่นของเหยื่อผ่านลิ้นและลิ้นของงูที่แบ่งออกเป็น2แฉกก็ยังช่วยให้พวกมันนั้นสามารถรับรู้กลิ่นได้ถึง2ตำแหน่งในเวลาเดียวกันและเปรียบเทียบได้ด้วยครับว่าความแรงของกลิ่นนั้นมาจากทิศทางไหนมากกว่ากันซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการติดตามกลิ่นของเหยื่ออย่างต่อเนื่องยากต่อการที่เหยื่อจะหนีรอดจากประสาทสัมผัสพิเศษนี้ได้ 5. ตุนปากเป็ดใช้ปากตรวจจับแรงสั่นสะเทือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหน้าตาสุดแปลกนี้มีความลับซ่อนอยู่ภายในปากของมันปากของตุนปากเป็ดสามารถรับรู้การสั่นสะเทือนของแม่เหล็กไฟฟ้าภายในน้ำได้โดยการเคลื่อนไหวของเหยื่ออย่างแมลงหนอนหรือลูกออสจะทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาตุนปากเป็ดจะรับรู้กระแสไฟฟ้านี้ได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบเซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดอ่อนในปากของมันจากนั้นตุนปากเป็ดจะรับรู้ตำแหน่งของเหยื่อและว่ายน้ำไปจับเหยื่อได้ในทันทีแม้ว่าตุนปากเป็ดจะต้องปิดทั้งตาหูและจมูกในการล่าเหยื่อใต้น้ำแต่การรับรู้กระแสไฟฟ้าผ่านปากของมันก็ไม่ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการล่าเหยื่อแต่อย่างใด 6. ตุ่นจมูกดาวจมูกไวดมกลิ่นใต้น้ำได้ถึงแม้ตุ่นจมูกดาวจะมีสายตาที่ไม่ค่อยดีนักแต่จมูกสีชมพูลักษณะเป็นแฉกเหมือนดาวตามชื่อของมันก็เป็นอวัยวะที่สามารถทดแทนดวงตาได้เป็นอย่างดีเนื่องจากบริเวณปลายจมูกของตุ่นจมูกดาวหรือที่เรียกว่าหนวดนั้นมีเส้นประสาทอยู่หลายพันเส้น
ตุ่นจมูกดาวจึงสามารถประมวลผลกลิ่นต่างๆได้อย่างไวและตรวจจับเหยื่อพร้อมกันได้หลายตัวได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีทำให้ตุ่นจมูกดาวได้รับฉายาว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่จมูกไวที่สุดในโลกนอกจากนี้จมูกของมันยังสามารถรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวได้และดมกลิ่นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำผ่านการพ่นฟองอากาศเพื่อเก็บโมเลกุลของกลิ่นในน้ำได้อีกด้วย 7. ปลาดุกรับรู้รสชาติทางผิวหนังปลาดุกมักจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีความขุ่นและมืดจนบางครั้งทำให้พวกมันไม่สามารถมองเห็นเหยื่อได้ชัดเจนแต่ปลาดุกก็ยังสามารถหาอาหารล่าเหยื่อได้แถมด้วยการรับรู้รสชาติผ่านผิวหนังผิวหนังของปลาดุกนั้นมีปุ่มรับรสอยู่หลายแสนปุ่มทั่วลำตัวซึ่งมีจำนวนมากกว่าปุ่มรับรสบนลิ้นของมนุษย์หลายเท่าทำให้ปลาดุกนั้นสามารถระบุแหล่งที่มาของอาหารได้โดยง่ายและรับรู้ได้ด้วยครับว่ามีอาหารอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ 8. ค้างคาวรู้ระยะทางผ่านเสียงสะท้อนค้างคาวสามารถล่าเหยื่อในเวลากลางคืนได้อย่างคล่องแคล่วรู้ทิศทางในการกลับบ้านและสามารถบินได้โดยไม่ชนสิ่งกีดขวางใดๆจากการมีระบบส่งเสียงและรับเสียงสะท้อนคือ echo location ค้างคาวจะทำการปล่อยคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงจนมนุษย์นั้นไม่สามารถได้ยินอย่างอัลตราโซนิกคลื่นเสียงจะไปกระทบกับวัตถุที่อยู่ด้านหน้าจากนั้นคลื่นจะสะท้อนกลับมายังหูของค้างคาวและทำให้ค้างคาวรับรู้ถึงตำแหน่งของวัตถุต่างๆได้ไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ซึ่งรวมไปถึงเหยื่อของพวกมันอย่างเหล่าแมลงที่กำลังขยับตัวอยู่เช่นกัน 9. หมึกใช้หนวดสัมผัสรับรสและดมกลิ่นหมึกมีประสาทสัมผัสที่ซับซ้อนและน่าทึ่งอยู่หลายอย่างด้วยกันโดยหมึกจะใช้หนวดเพื่อสัมผัสตรวจจับความเคลื่อนไหวของวัตถุและประเมินความปลอดภัยของพื้นที่โดยรอบในขณะเดียวกันก็สามารถรับรู้ถึงรสชาติจากสารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาจากวัตถุที่พวกมันกำลังสัมผัสด้วยเซลล์รับรู้สารเคมีที่อยู่บนหนวดและปลายหนวดของหมึกจะทำหน้าที่เป็นจมูกคอยดมกลิ่นทั้งของนักล่าและเหยื่อในการหลบหนีและถูกไล่ล่านอกจากนี้หมึกยังมีการมองเห็นแบบโพลาไรซ์คือการควบคุมปริมาณแสงที่เข้าสู่ดวงตาเพิ่มความคมชัดและลดแสงสะท้อนรบกวนช่วยให้การมองเห็นใต้น้ำชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งมีประโยชน์ในการหาอาหารพรางตัวและการสื่อสาร 10. ฉลามดมกลิ่นได้จากระยะไกลฉลามสัตว์นักล่าแห่งท้องทะเลจัดเป็นหนึ่งในสัตว์น้ำที่มีประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นดีที่สุดฉลามสามารถรับรู้กลิ่นต่างๆใต้น้ำได้ไกลกว่า300เมตรแม้จะเป็นกลิ่นเพียงเล็กน้อยพวกมันก็สามารถได้กลิ่นและจดจำกลิ่นเหล่านั้นได้ภายในจมูกของฉลามมีเซลล์รับกลิ่นที่ละเอียดอ่อนมากทำให้สามารถประมวลผลได้ว่ากลิ่นเหล่านั้นเป็นกลิ่นอะไรมาจากทิศทางใดและหากเป็นกลิ่นเหยื่อพวกมันก็สามารถติดตามกลิ่นไปจนถึงตำแหน่งของเหยื่อได้อย่างง่ายดายภายในเวลาอันสั้น